สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่23สิงหาคม2024เวลา 3:07 นนะครับฟุตบอลไทยลีก1นัดที่3/30ประจำสัปดาห์นี้นะครับ23-25นี่แหละนัดที่3มีเตะ1คู่ครับวันนี้วันศุกร์ที่23มีเตะ1คู่ระยอง FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับแอดนั่งดูอยู่ก็เสมอกันไปทีม1ประตูต่อ1นะครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับก็ทำให้ตารางคะแนนทั้ง2ทีมก็ขยับเรียบร้อยเมืองทองก็ขึ้นมาอยู่ลำดับที่4แล้วก็ระยองขึ้นมาอยู่ลำดับที่5โดยเมืองทองน่ะแข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับดูได้เสีย 3-3 นะครับก็ไม่ได้ไม่เสียนะครับก็มีอยู่4แต้มนะครับตามหลังนครราชสีมา FC อยู่2แต้มนะครับส่วนระยองนะครับก็มีอยู่4แต้มเช่นกันนะครับแข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับมีอยู่4แต้มนะครับสกอร์ติดลบ1นะครับก็ทำให้ณขณะนี้บุรีรัมย์ก็ยังนำอยู่นะครับบุรีรัมย์เนี่ยที่เพิ่งเดินทางไปเวียดนามมาเพิ่งแพ้ช้อปปี้มานะครับก็นำอยู่ที่1ยังไม่ได้แข่งนะครับจะแข่งวันอาทิตย์นี้แหละแล้วก็การท่าเรืออยู่อันดับที่2นะครับมีอยู่6แต้มเช่นกันนะครับตามด้วยนครราชสีมาคือทั้ง3ทีมนี่ชนะรวดนะครับ2นัดนะครับก็ตามตารางเลยครับผมวันพรุ่งนี้เลยดีกว่าครับอ่ะมาดูวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยคู่แรกนะครับ18นาฬิกานะครับสุโขทัยนะครับเปิดบ้านนะครับพบกับพีทีระยองพีทีประจวบโทษทีของโคเตียนะครับเป็นคู่แรกของวันพรุ่งนี้นะครับคู่ที่2เลยนะครับขอนแก่นยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC นะครับเวลาเดียวกันแล้วก็สวัสดีแคทครับทีมไฟแรงเลยครับตอนนี้น้องใหม่ไฟแรงมาแรงต่างหากต้อนรับการมาเยือนของลำพูนวอริเออร์นะครับแล้วก็ตามด้วยน้องบัวพิชยะนะครับทีมบวยนะครับทีมบวยของตารางนะครับต้องเร่งเครื่องนิดนึงนะครับต้อนรับการมาเยือนของนครปฐมยูไนเต็ดนะครับ19นาฬิกานะครับก็ข้ามไปวันอาทิตย์นะครับเชียงรายยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเชียงรายครับเพิ่งโดนถล่มมา 5-1 จะเค้นฟอร์มขึ้นมาต้อนรับแชมป์เก่าได้ไหมนะครับติดตามรับชมนะครับ18นาฬิกาวันอาทิตย์ตามด้วยราชบุรี FC นะครับ 18.30 พบกับ BG ปทุมนะครับ BG ปทุมเนี่ยก็ไปแพ้ระยองนั่นแหละครับแพ้ระยองคาแพทสเตเดียมหรืออย่างไรเนี่ยก็1ประตูต่อ0นะครับลองดูจะเค้นฟอร์มเก่งเมื่อมาพบกับราชบุรีได้หรือไม่ติดตามรับชมนะครับ 18.30 สุดท้ายก็คือแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเจอกับอุทัยธานีครับ19นาฬิกาของวันอาทิตย์นะครับติดตามรับชมนะครับช่องถ่ายทอดสดตามลิงก์เลยครับสีแดงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อนนะครับอ๋อก็ไอการประกบคู่ต่างๆนานาอยู่คลิป2นะครับตะกี้เนี่ยแอดมาภาคคลิป2แต่ว่าแอดเอาคลิปตารางคะแนนขึ้นก่อนนะครับติดตามรับชมกันได้เลยนะครับครบเวลาดนตรี1นาทีครับสวัสดีครับ